สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและผมก็ยังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ประจำปี2562นะครับก็จัดขึ้นที่ Challenger Impact Challenger ฮ .1 ถึง3นะครับก็วันนี้จะพามาดูที่เด็ดไฮไลท์ของพี่ใหญ่ในวงการรถยนต์ของบ้านเรานะครับนั่นก็คือ Toyota นั่นเองนะครับนี่นะฮะรางวัลเขากวาดมาเพียบนะครับและรางวัลใหญ่ที่เห็นใหญ่ที่สุดอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือรางวัลคาร์ออฟเดอะเยียร์ของสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับและรถคันที่ได้ก็อยู่ข้างๆผมนี่ครับนั่นก็คือ Toyota CHR คันนี้นั่นเองนะครับและที่เห็นอยู่นี่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับเป็นตัวหลังคาดำสีขาวหลังคาดำครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วจะมีตัวไหนเป็นอะไรบ้างเป็นทีเด็ดผมจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงครับนี่นะครับก็พาไปชมฮะบรรยากาศภายในบูธกันก่อนนะครับนี่นะฮะก็ใครที่ชื่นชอบ BNK ก็แวะมาได้นะครับส่วนตัวเป็นจริงๆนั้นเดี๋ยวเขาจะมานะครับก็บรรยากาศภายในงานก็ต้องบอกว่าคนค่อนข้างหลวมๆไม่แน่นมากนะครับก็ถือว่ากำลังสบายฮะใครก็ตามที่อยากมาดูมาซื้อมาหาข้อมูลหรือว่าสนใจที่จะจองโอกาสทองของคุณครับวันนี้คนไม่แน่นมากนะครับก็พอดีครับเรียกได้ว่ากำลังดีฮะไม่ต้องมาเบียดเสียดไม่ต้องมาแย่งเซลล์กันนะครับและไฮไลท์ของเราครับอยู่ที่นี่ครับนั่นก็คือ Toyota Supra ครับถือว่าเป็นรถใหม่ล่าสุดที่ทาง Toyota Motor ประเทศไทยนะครับเตรียมจะเปิดตัวแต่ยังไม่เปิดตัวนะฮะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมี2ท่านนี้ฮะมาให้ข้อมูลไปรับฟังจากเขานะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็หลากหลายท่านนะคะคงสงสัยว่าด้านหลังของเนยนาแล้วก็เจนนี่นะคะคือรถอะไรค่ะตัวนี้นะคะก็คือ Toyota GR Supra ค่ะหลายๆท่านนะคะคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว GR Supra เนี่ยคืออะไร GR Supra นะคะก็ย่อมาจาก Gazoo Racing ค่ะซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจ Inspiration นะคะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาค่ะที่บอกว่าอยากจะได้รถสปอร์ตนะคะที่ขับในสนามแข่งค่ะเพื่อจะมาใช้ในชีวิตจริงบนท้องถนนค่ะก็เลยเป็นนะคะ GR Supra นั่นเองค่ะและนะคะสำหรับใครที่สงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วราคาเนี่ยจะเปิดตัวเท่าไหร่นะคะตอนนี้ของเราราคายังไม่ได้เคาะมาค่ะจะอยู่ที่5ล้านบวกลบไม่เกินนี้แน่นอนค่ะและเดี๋ยวเรานะคะจะเปิดให้จองประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะรู้ว่าแล้วจะรับรถเมื่อไหร่นะคะท่านจะได้รับรถตอนช่วงต้นปี63แน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของสเปครถนั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ 3,000 ซีซีนะคะเป็น6สูบค่ะท่อเรียงนะคะซึ่งใครที่อยากรู้ข้อมูลหรือดีเทลนะคะสามารถมาลงทะเบียนนะคะภายในบูธ Toyota ของเราได้ค่ะตรง Toyota GR Supra นั่นเองค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับ Supra ข้อมูลน่าจะครบถ้วนนะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับนะฮะแล้วเดี๋ยวพาไปชมกันต่อครับนี่นะฮะหลังจากเจ้าตัวซูเปอร์ตัวนี้นะครับนี่นะฮะมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์ครับอีกหนึ่งไฮไลท์นอกจากตัวซูเปอร์นะฮะซึ่งแม่อย่างที่น้องเขาบอกไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็5ล้านบวกลบนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดให้จองนะครับอีกไม่นานนี้น่าจะช่วงประมาณเดือนพฤษภาส่วนตัวรถจะส่งมอบได้ราวต้นปีหน้านะครับใครก็ตามที่สนใจก็เตรียมตัวได้เลยนะครับและอีกหนึ่งคุณนครินทร์ถามว่าปีนี้ Toyota มีรถ EV มาไหมยังไม่มีนะครับ Toyota ยังไม่มีนะครับนี่นะฮะส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ครับก็คือนี้ครับToyota Commuter นะครับและนี่คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราครับสวัสดีครับครับคอมพิวเตอร์ค่ะรถยนต์คอมพิวเตอร์เป็น All New Commuter รุ่นใหม่ค่ะที่เรามาจัดแสดงในงานนี้นะคะก็ไฮไลท์หลักๆเลยค่ะเราจะมีการวางย้ายเครื่องยนต์ค่ะจากหน้าที่นั่งคนขับตรงนี้มาไว้ด้านหน้ารถเลยย้ายเครื่องยนต์มาใหม่เลยเพื่อเพ
พิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการซับกันชนนะคะซับแรงชนถ้าเกิดการกระแทกเกิดขึ้นก็จะมีความปลอดภัยกับผู้โดยสารนั่นเองค่ะมีอะไรใหม่บ้างครับสิ่งที่ใหม่ขึ้นค่ะก็จะเป็นรูปลักษณ์ของตัวรถที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะคะ รวมถึงความยาวรถค่ะจะมีความยาวเพิ่มขึ้นถึง 53.5 เซนติเมตรค่ะ 53.5 เซนก็คือครึ่งเมตรเลยนะคะรวมถึงทางด้านหน้ารถค่ะความกว้างจะกว้างขึ้นมาถึง7เซนติเมตรค่ะทางด้านนี้ค่ะ7เซนติเมตร7เซนค่ะจะอันนี้เป็น70มิลครับกว้างรวมเท่ากับเมตร95เซนค่ะขณะที่ความยาวรวมความยาวรวมประมาณ 5.9 5.9 เมตรใช่ค่ะ 5.9 เมตรค่ะคอมพิวเตอร์ใหม่ใช่แล้วค่ะอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างในตัวคอมพิวเตอร์ครับภายในตัวรถค่ะจะมีที่นั่งจำนวน15ที่นั่งนะคะปรับลงมาตามกฎหมายกำหนดค่ะซึ่งจากเดิมมี16ที่นั่งจากเดิม16ใช่แล้วค่ะเหลือ15ที่นั่งค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นขนาด GD 2.8 ลิตรครับตัวเครื่อง 2,800 อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นทางออกฉุกเฉินค่ะซึ่งเราปรับที่นั่งด้านในค่ะให้เหลือ3ที่นั่งทางจริงๆจากเดิมจะมี4ที่นั่งก็ปรับเหลือ3ที่นั่งเพื่อจะเป็นของทางออกฉุกเฉินแต่ว่าภายในยังไม่ให้ข้อมูลดูเพราะว่ารอเซอร์ไพรส์ที่เดียวกลางปีจะเปิดตัวกลางปีค่ะจะเปิดตัวกลางปีกลางปีนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะให้จองได้ตอนนั้นแล้วก็จะเริ่มจองได้ก็คือหลังจากเปิดตัวใช่แล้วค่ะราคาพอจะทราบไหมราคาเริ่มต้นอยู่ 1.3 ล้านค่ะเริ่มต้นที่ 1.3 ล้านใช่แล้วค่ะตัวนี้เลยเหรอตัวนี้ค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะสวยงามไหมคะสวยงามมากใหญ่มากอะใหญ่มากค่ะบอกว่าใหญ่มากข้างในมี4ตอนค่ะที่นั่ง4ตอนตอนละ3ที่เสียดายยังเปิดดูข้างในไม่ได้ยังเปิดดูไม่ได้รอเซอร์ไพรส์ทีเดียวค่ะมันประกอบที่ไหนรู้ไหมประกอบที่ไทยค่ะประกอบเมืองไทยนะใช่แล้วประกอบเมืองไทยค่ะมี2สีค่ะเป็นสีขาวกับสีซิลเวอร์สีขาวกับสีเทาใช่ค่ะสีเงินค่ะแล้วก็มีทั้งระบบแมนนวลแล้วก็ออโต้ค่ะครับความสูงไหมรู้ความสูงความสูง 2.28 ค่ะ 2.28 สูงใหญ่ยาวรถก็ประมาณนี้นะครับท่วนค่ะประมาณ1ล้าน3 1ล้าน3แสน 50,000 บาทใช่มั้ย1ล้าน3 1ว่า1ล้าน3แสน XX XX ค่ะ XX โอเคได้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับขอบคุณครับขอบคุณน้องด้วยฮะก็ไปกันต่อครับ2ไฮไลท์เด็ดของ Toyota ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวToyota Supra และ Toyota Commuter ยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน favorite ของผมในงานเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชื่นชอบอย่างที่บอกไปฮะช่วงนี้ก็คนพอสมควรเหมือนกันครับก็ไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนหวงเหวงนะครับแล้วนี่นะครับนั่นก็คือสายแต่งสายซิ่งโตโยต้าหน้าหล่อมาแล้วฮะสำหรับดีโวนี่นะครับมาแล้วครับดีโวเดี๋ยวจะมีคนมาให้ข้อมูลเรานะครับฝากคุณน้องฮะรบกวนครับฝากให้ข้อมูลก่อนมันเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้คือตัวเอาตัวแซดดิชั่นมาตัวใหม่ล่าสุดครับมาปรับแต่งให้ดูซิ่งขึ้นนี่คือหน้าใหม่หน้าใหม่ครับคือหน้าล็อกโคคือหน้าล็อกโคเลยแต่เอาเราจัดมาอยู่ในตัว Z Edition ครับผมแต่เป็นตัวเตี้ยถูกไหมเป็นตัวเตี้ยเป็นตัวเดิมพอเดิมจะเป็นตัวสูงใช่ครับเป็นตัวเตี้ยครับผมตัวนี้ครับแล้วถ้าซื้อนี่คือได้ชุดฝากระโปรงแบบนี้เลยไหมครับหรือว่าได้ครบเซ็ตเลยครับทั้งหมดทั้งหมดเลยคือราคาก็จะตามที่อยู่ในลิสต์เลยครับเท่าไหร่จำอยู่ที่ประมาณ 200,000 นิดๆนะครับ 200,000 นิดๆนะครับผมได้ครบได้ครบเลยครับรวมตัวโหลดชุดโหลดด้วยครับกล่องโหลดพร้อมชุดโหลดด้วยครับผมแล้วก็การรับประกันก็เต็มไหมการรับประกันนี่มันเป็นของซื้อขาดนะครับพี่ของแต่งชุดแต่งนี่ใช่ไหมแต่ว่าตัวเครื่องยนต์อะไรยังรับประกันตามปกติไม่สูญเสียกันใช่ครับเรายังไม่ได้ปรับแต่งเครื่องยนต์ครับผม
ได้มีอะไรบ้างอ่ะนี้ก่อนที่ผมเห็นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือในส่วนของตัวฝากระโปรงฝากระโปรงตัวนี้เป็นคาร์บอนแคปลาแท้เป็นเพียวคาร์บอนครับผมไม่ใช่สติกเกอร์แน่นอนเป็นเพียวคาร์บอนนะครับใช่ครับคาร์บอนแท้ใช่ครับทั้งชุดเลยครับครับพร้อมเจาะรูด้วยครับผมระบายความร้อนใช่ครับในส่วนของสกอตล่างก็มีใช่ครับเป็นลิ้นหน้าครับครับผมแล้วล้อแม็กกับยางนี้ได้ชุดนี้เลยไหมฮะชุดนี้เลยครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยใช่ครับของคอสมิสครับพร้อมยางเลยฮะครับผมแล้วมีช่วงล่างเห็นบอกมีช่วงล่างด้วยช่วงล่างครับผมช่วงล่างก็อยู่จะมีกล่องโหลดกับตัวโหลดแล้วก็มีตัวโชคโหลดด้วยครับกล่องโหลดโชคโหลดแล้วก็ตัวโหลดครับผมเสริมเข้ามาเดี๋ยวมาดูภายในกันสักนิดนึงครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยของ PSP โดยตรงครับผมแล้วก็เป็นเบาะของ PSP เลยครับออกแนวซิ่งๆหน่อยเบาะก็เป็นเบาะ PSP เบาะนี่เป็นเบาะเคปล่าใช่ครับเป็นคาร์บอนแคปล่าทั้งชุดเลยครับเบาะเป็นเบาะเคปล่านะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเบาะเคปล่าแล้วก็ตัวชุดเข็มขัดนิรภัยใช่ครับผมก็ให้ชุดนี้เลยชุดนี้เลยครับแล้วก็จะมีหัวเกียร์เป็นตัวไทเทครับไทเทไทเทเนียมครับผมยอโต้ว้าวเบาะนี้ให้2เป็นคู่เลยครับคู่หน้าเลยครับผมหรือถ้าสนใจก็สั่งเป็นคู่หรือถ้าสนใจสั่งแต่เบาะก็ได้เราสามารถแบ่งขายแบ่งอันนั้นได้ทำให้ได้ครับผมครับผมอ่ะได้เพราะภายในก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะก็พอประมาณนี่เรียกว่าไม่เยอะนะผมเรียกว่าไม่เยอะของก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมนะครับเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนพวงมาลัยครับผมนะครับแล้วก็จะมีสไปเลอร์หลังเป็นคาร์บอนแคปลาแท้ครับผมมีสไปเลอร์หลังตรงนี้ด้วยเป็นคาร์บอนแคปลาแท้นะครับครับผมแล้วก็จะมีเป็นท้ายฝาท้ายครับผมเป็นคาร์บอนแคปลาแท้เหมือนกันแล้วมีอะไร Black Mamba Black Mamba เป็นฉายาครับผมอ๋อนี่นะครับฉายาของรุ่นนี้ครับผม Black Mamba Revo Set Edition ใช่ครับรวมๆแล้วชุดนี้ก็อยู่ประมาณ 200,000 นิดๆครับนิดๆ 200,000 นิดหน่อยครับแล้วแยกซื้อได้ไหมครับแยกซื้อสามารถแยกซื้อได้ครับเป็นอยากได้ฝากระโปรงอย่างเดียวก็ได้ครับหรืออยากได้เป็นล้อแม็กอย่างเดียวก็ได้ก็ติดต่อที่โชว์รูมโตโยต้าติดต่อที่ PSP Shop ได้เลยครับโอเคได้ครับทางนะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าแม็กแมมบ้าฉายาแมมบ้าเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยกันไปครับสำหรับ Set Edition สำหรับ Black Mamba เดี๋ยวพาไปดูกันต่อครับอีกสักหน่อยนึงนะฮะสำหรับบูธโตโยต้าครับคัมรี่นะครับพระเอกหนึ่งในพระเอกของงานปีนี้เสียดายไม่มีครับโตโยต้ายังไม่มี EV มานะครับโตโยต้ามีแต่ไฮบริดนะครับแล้วในส่วนของเทคโนโลยีผมจะพามาดูเทคโนโลยีของโตโยต้านิดนึงครับไหนๆก็มากันแล้วรถขายทั่วไปมีครบหมดครับเซลล์มีคนดูแลและนี่คือในส่วนของการโชว์เทคโนโลยีนะครับซึ่งถ้าท่านมาก็มาเล่นได้นะครับเล่นพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ TNGA อยากรู้ว่า TNGA คืออะไรแวะมาถามน้องๆเขาได้ตรงนี้นะครับว่า TNGA เป็นอะไรอันนี้ทำอะไรบ้างครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีชื่อ SDL ค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่จาก Toyota นะคะที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณเข้ากับรถยนต์ได้เลยค่ะแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่คุณชื่นชอบสามารถเข้าไปอยู่ในรถยนต์คันโปรดของคุณได้ค่ะทำยังไงครับด้านนี้เลยค่ะอันนี้นะครับก็คือหน้าจอรถยนต์ของคุณนะครับมันจะมีปุ่มแอปเพิ่มเข้ามานะครับก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มแอปครับมันก็จะขึ้นหน้าจอ LINE Music กับทอมที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราณตอนนี้นะครับก็ขั้นตอนเรากดเข้าไป LINE Music นะครับปกติเราอาจจะต้องใช้มือถือเพื่อเลือกเพลงในการฟังบนรถนะครับ
แต่นี้ก็คือมันจะเชื่อมเข้ามาในนี้เลยครับสามารถเลือกเพลงอะไรได้ในนี้เลยครับนะครับสามารถเลือกเพลงได้ครับก็คือไม่ต้องไปกดที่มือถือแล้วใช่ครับวางมือถือไว้เฉยๆได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นแอปทอมครับเป็นเนวิเกเตอร์นำทางครับนี่ครับอันนี้คือมันกำลังนำทางอยู่ครับครับอันนี้ไปเชียงใหม่ครับอยู่ถนนมิตรภาพครับก็มิตรภาพไปเชียงใหม่ได้เหรอเฮ้ยแน่ใจไม่ยังแม่จะไม่ได้กินข้าวค่ะสมองอ๋อเอ้าเชียงใหม่เซ็นเตอร์แล้วทำไมไปถนนมิตรภาพนั่นน่ะสิอันนี้มันเป็นตัวเบต้าครับมันยังอาจหน่อยอ้าวอ้าวคนทองครับแต่มาจากอีสานนะดิใช่ไหมมาจากอีสานจะไปเชียงใหม่ก็เป็นไปได้ครับเราไม่ได้ไปกรุงเทพในอนาคตนะครับถ้ามีพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมเรามีแอปอะไรในมือถือครับมันก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้เลยครับครับอันนี้แต่อันนี้เป็นตัวเบต้ามีแค่2แอปครับครับครับผมครับขอบคุณครับขอฝากหน่อยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเทคโนโลยี SDL ของเราสามารถมาที่บูธ Toyota ภายในงานมอเตอร์โชว์2019นี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับใครก็ตามที่แวะมาบูธ Toyota ก็อย่าลืมนะฮะว่า Toyota มีลูกเล่นมีของเล่นไม่เพียงแค่ขายรถอย่างเดียวนะฮะมีขอให้เราเล่นด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวทดสอบอะค่ะเป็นระบบ TNGA ก็คือเป็นโครงสร้างใหม่ของ Toyota ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเหมือนกับเป็นการผสานระหว่างโครงสร้างช่วงล่างเกียร์พวงมาลัยอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเป็นระบบใหม่ที่เขาเอามาทำใหม่ให้มันสอดคล้องกันทั้งโครงสร้างของตัวรถอะค่ะเป็นเรียกว่าระบบ TNGAแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเกาะถนนดีมากขึ้นฐานล้อกว้างขึ้นแล้วก็จุดศูนย์ถ่วงของรถก็ต่ำลงทำให้ลดการโครงของตัวรถเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรงตัวก็ดีเยี่ยมด้วยค่ะใช่ก็เรียกว่ามาทดลองกันดูได้ใช่ก็คือใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาลองเล่นตัวนี้ได้ค่ะเป็นการทดสอบระบบ PNGA จะได้รู้ว่ามันต่างกันยังไงค่ะระหว่างมีกับไม่มีใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับบูธ Toyota ที่บรรดาไฮไลท์ทั้งหลายแหละนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ใครก็ตามที่อยากมาดูรถก็มาได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะเอ๊ะเหมือนเห็นแวบๆอีกหนึ่งรายการสุดท้ายนั่นคือ Toyota Gazoo Racing นะครับ Toyota GR นี่ฮะเหมือนที่เราดูไว้เมื่อกี้นี้ตอนแรกสุดเลยนะครับก็ในส่วนของ Toyota GR Supra ก็ย่อมาจาก Gazoo Racing นั่นเองนะครับแล้วก็คันที่นำมาโชว์อยู่นี้นั่นก็คือ Toyota CHR นะครับเฮ้ยเดี๋ยว CHR ทำไมมาแต่งโหลดทำอะไรแบบนี้จะทำไปทำไมนี่นะฮะ CHR คันนี้นะครับจะนำไปวิ่งที่ Nürburgring นะครับนั่นฮะในรายการ24นัวเบิร์กลิงนะครับก็คือง่ายว่าเป็นการขับรถแข่ง24ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับนี่นะฮะซึ่งแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะและความทนทานนะครับโดยปีนี้ Toyota จะนำ CHR เข้าร่วมแข่งขันในรายการ24 Nürburgring ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็นี่ฮะใครอยากเห็นคันจริงคันนี้จะถูกส่งไปเยอรมันนะครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนะครับนี่นะฮะซึ่งเป็นรถที่ผลิตและประกอบในประเทศไทยนะครับสำหรับ Toyota CHR และเป็นรถที่ได้รับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีของผู้สื่อของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครมาบูธ Toyota อย่าลืมแวะมาตรงนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับนี่นะฮะได้เห็นรถแข่งและได้สัมผัสแบบใกล้ชิดเลยนะครับสำหรับปีนี้ก็จะเป็นตัว Toyota CHR นะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้ายังไม่รู้ว่าจะซื้อรถอะไรแวะซื้อของซูวิเนียร์ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกและเสื้อรวมถึงอยากสัมผัสกับฟีลลิ่งในการแข่งรถก็มีนะฮะ Toyota มาเหมือนกันนะครับ
จัดมาให้นะครับสำหรับ Toyota Gazoo Racing นะครับก็จะมีในส่วนของเกมมาให้ท่านเล่นด้วยนะครับนี่ก็เรียกว่าเฮ้ยถ้ามาแล้วไม่ได้ซื้อรถแต่ว่ามาทดลองมาสัมผัสกันดูได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Gazoo Racing นะครับอ้าวเจอสมาชิกผู้สื่อข่าวด้วยกันมาแข่งกันเห็นไหมฮะมาบันเทิงได้อย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเรามาแล้วจะต้องมาซื้อรถเพียงอย่างเดียวครับไม่จำเป็นนะครับก็มาสนุกสนานได้นะครับในบูธโตโยต้าไม่ต้องกลัวแต่ประการใดนะครับนี่หรือจะมาลองขับซูปราในเวอร์ชั่นของเกมก่อนดูก็ได้นะครับก่อนที่ตัวจริงจะเปิดตัวนะฮะก็เป็นอันเรียบร้อยฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับและสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตอำลาไปด้วยเจ้า Toyota Supra นะครับก็ใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นก็ได้ข้อมูลครบถ้วนย้ำกันอีกครั้งนะครับ Supra จะเปิดตัวในช่วงไหนนั้นรอติดตามอีกทีแต่จะเปิดรับจองในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนะครับแต่ใครจะมางานนี้แล้วจะมาจองสิทธิ์ก่อนก็ได้นะครับติดต่อได้ที่โชว์รูม Toyota ทุกแห่งนะครับสนับสนุนราคาน้องเขาบอกมาคร่าวๆ5ล้านบวกลบนะครับแล้วก็รถจะส่งมอบได้ราวๆต้นปีจองก่อนได้ก่อนนะครับต้นปีหน้านะฮะต้นปีหน้านะครับตัวรถจริงจะเริ่มส่งมอบได้นี่นะครับก็ฝากทิ้งท้ายกันเอาไว้ตรงนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเรียบร้อยลาไปเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ